จากละครฮิตของจอแก้วนะครับสู่ภาพยนตร์ที่เตรียมลงฉายจอเงินนะครับคุณหน่องอรุโนชาเผยว่าตอนนี้ตื่นเต้นมากๆครับที่บุพเพสันนิวาสกำลังจะได้ทำเป็นภาพยนตร์โดยเขียนบทขึ้นมาใหม่นะครับด้านพระนางอย่างป๊อบธนวัฒน์และก็เบลล่าราณีเผยว่าพร้อมแล้วฮะกับการกลับมาในอีกครั้งในรูปแบบใหม่นะครับของบุพเพสันนิวาสครับก็ตื่นเต้นค่ะก็อยากเห็นนะคะว่าเป็นภาพยนตร์แล้วก็ GDS ดูแลตรงนี้ก็มีความตื่นเต้นแล้วก็คิดว่าหลายๆคนต้องอยากชมแน่นอนค่ะแล้วก็เป็นภาพยนตร์เราคิดว่าการตีความแล้วก็น่าจะมีความแตกต่างนั่นนี่คือความตื่นเต้นที่จะได้ชมบุพเพสันนิวาสในเวอร์ชันของภาพยนตร์ค่ะก็ตื่นเต้นมากเลยค่ะคืออย่างที่เราบอกบนเวทีโปรเจกต์บุพเพคือมันเป็นอะไรที่เบลรักมากนะคะแล้วเบลดีใจมากที่มีโอกาสได้ร่วมงานกับ GDS ด้วยแล้วก็มาในโปรเจกต์ของบุพเพสันนิวาสด้วยก็รอเคลียร์คิวอะค่ะเราคิดว่าความกดดันมันคือความท้าทายคือเรายิ่งอยากจะทำออกมาให้ดีที่สุดแล้วก็อยากจะให้แฟนๆรอชมแล้วก็รอให้กำลังใจพวกเราด้วยตื่นเต้นนะรู้สึกว่าอยากร่วมงานกับ GDS มานานแล้วล่ะครับก็วันนี้ก็ได้เล่นจริงๆแล้วก็รู้สึกว่ามันก็เป็นสมัยเราเด็กๆเราก็ดูละครของเขาอยู่แล้วดูหนังพูดถึงดูหนังของเขาอยู่แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าวันนี้เราได้มาทำงานกับเขาก็รู้สึกว่าอยากจะทำรู้สึกว่าอยากจะทำงานนี้ให้ออกมาดีแล้วก็อย่างที่เราอยากทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้มันเหมือนกับที่เราไปดูในตอนเราเป็นคนดูอะไรเงี้ยงานนี้เบลล่ายังมาเมาถึงโมเมนต์ที่ไปหาครอบครัวเวียสุกลวัฒน์ถึงขอนแก่นเธอบอกไม่ใช่เป็นการฝากเนื้อฝากตัวแต่ก็แค่พาไปเที่ยวไปเจอครอบครัวซึ่งคุณพ่อก็น่ารักกับเธอมากๆแต่ไม่ได้มีการพูดคุยเรื่องแต่งงานนะคะมีเวลาว่างตรงกันพอดีแล้วคือเบลอ่ะไม่เคยไปเที่ยวขอนแก่นแบบไปเที่ยวเลยคือเบลเคยแต่ไปทำงานอะไรอย่างนี้ค่ะพี่เวียเขาก็มีเหมือนพันว่าจะไปเยี่ยมคุณพ่ออยู่แล้วด้วยก็เลยชวนเบลก็มีวันนี้ว่างแล้วมันตรงกันก็เลยได้ไปด้วยกันค่ะก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษค่ะแต่ว่าก็มีแบบเตรียมของไปฝากอะไรนิดหน่อยยังไม่เคยเจอค่ะครั้งแรกค่ะยังไงบ้างคะเหมือนคุณพ่อคุณพ่อเป็นคนสบายๆมากคือพี่เวียยังไงคือคุณพ่อคืออย่างนั้นไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยแบบแนะนำแบบน้องนี่น้องขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Size HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Size HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ